ต่อไปเป็นวรรคที่17โกฏฐวรรควรรณนาว่าด้วยความโกรธลำดับที่1พึงละความโกรธพระพุทธภาษิตโกทังชะเหวิปชะเฮยยะมานังสร้างโยชนังสัพพะมติกะเมยะตังนามะรูปสมิมสัจฉะมานังอกินจนังนานุปะตันติดุขาแปลความว่าบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกถึงบุคคลเช่นนั้นผู้ไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอธิบายความ 1. พึงละความโกรธความโกรธเป็นอย่างไรรู้จักกันดีอยู่แล้วที่ทรงสอนให้ละความโกรธก็เพราะความโกรธมีโทษมากมีโทษทั้งแก่ตัวผู้โกรธเองและผู้ถูกโกรธที่มีโทษแก่ตัวเองนั้นเช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นทำให้น้ำย่อยอาหารไม่ออกมาตามปกติหัวใจเต้นเร็วผิดปกติมือสั่นปากสั่นขาดการควบคุมตนบางคนควบคุมตัวเองไม่ได้เลยผลที่ออกมาก็คือการด่าการทุบตีหรือประหารผู้อื่นเมื่อกระทำลงไปเช่นนั้นแล้วพอหายโกรธก็เสียใจแต่ทำคืนไม่ได้ซะแล้วอาจต้องถูกจองจำทำโทษเป็นเวลานานปีเสียชื่อเสียงเกียรติยศเสียอนาคตอันควรจะรุ่งโรจน์ความโกรธทำให้สติปัญญามืดมนความโกรธเหมือนเมฆหมอกมาบังแสงสว่างคือดวงปัญญาสมดังที่พระศาสดาตรัสไว้ว่าอันทัตมังตดาโหติยังโกโทสหเตนรังเมื่อใดความโกรธครอบงำบุคคลแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมมืดมนดังนี้เมื่อมืดมนก็เหมือนคนเดินในที่มืดไม่รู้ทางควรเว้นหรือควรเดินตกหลุมบ่อและถูกกวากหนามได้ง่ายเป็นอันตรายแก่ตนเองนี่คือส่วนที่เป็นโทษแก่ตนเองส่วนที่เป็นโทษแก่ผู้อื่นนั้นคือเมื่อผู้โกรธไปด่าว่าเขาอย่างเจ็บแสบหรือไปประหารเขาย่อมทำให้เขาโกรธเคืองก่อความทุกข์ให้แก่เขาหากเขาต้องตายไปเพราะการประหารนั้นลูกเมียของเขาก็เดือดร้อนประมาณมิได้เรียกว่าก่อทุกข์ให้คนจำนวนมากมารดาบิดาของเขาก็พลอยเดือดร้อนด้วยยิ่งร้ายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ลูกเมียเพียงตัวคนเดียวแล้วพ่อแม่ลูกเมียของเขาจะได้ใครเลี้ยงลองคิดดูเถิดว่าคนเหล่านั้นจะลำบากลำบนสักปานใดแม้มารดาบิดาของผู้โกรธเองก็ย่อมจะถึงทุกข์ทมนัสหาน้อยไม่เมื่อรู้ว่าลูกของตนต้องได้รับโทษทันต้องติดคุกตารางไปลำบากยากแค้นความโกรธเป็นของไม่ดีก่อทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นมากมายชะนี้ท่านจึงสอนให้ละเสียทรงแสดงอานิสงส์ว่าผู้ละความโกรธได้แล้วย่อมนอนเป็นสุขและไม่ต้องเศร้าโศกส่วนวิธีละความโกรธนั้นท่านแสดงไว้มากในคัมภีร์วิสุทธิมรรคชรอยอ้อขออภัยจะขอยกมากล่าวพอได้ใจความดังนี้วิธีละความโกรธตามในวิสุทธิมรรค 1. ท่านสอนให้พิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธและเห็นคุณของขันติและเมตตาก่อนเพราะบุคคลจะไม่สามารถละสิ่งที่ตนยังไม่เห็นโทษได้ 2. ให้แผ่เมตตาไปในตนและคนอื่นว่าขอให้ตนมีความสุขและสรรพสัตว์ทั่วโลกจงมีความสุขที่แผ่เมตตาให้ตนนั้นเพื่อให้ตนเป็นพยานว่าตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น 3. เพื่อบรรเทาความแค้นเคืองจึงพึงแผ่เมตตาไปยังบุคคลผู้เป็นศัตรูคู่เวรบ่อยๆจนใจของผู้แผ่อ่อนโยนลง 4. ถ้ายังไม่หายพึงระลึกถึงพระพุทธโอวาทในจูปมะสูตรบ่อยๆข้อความแห่งกกจูปโมวาทนั้นว่าภิกษุทั้งหลายหากโจรใจเหี้ยมพึงเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอให้ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ถ้าผู้ใดยังคิดประทุษร้ายโจรนั้นอยู่ผู้นั้นยังหาชื่อว่าทำตามโอวาทของเราไม่อันหนึ่งผู้ใดโกรธตอบผู้นั้นเลวกว่าผู้โกรธก่อนผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากผู้ที่รู้ว่าคนอื่นโกรธตัวแล้วแต่ส่วนตนเป็นผู้มีสติสงบเสงี่ยมอยู่
ชื่อว่าประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น 5. ทรงเปรียบคนขี้โกรธเหมือนฟืนเผาผีที่ไฟติดทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนขูดจะจับข้างทั้งสองก็ร้อนจะจับตรงกลางก็เหม็น 6. ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงระลึกถึงความดีของเขาบ้างคือโดยปกติคนคนหนึ่งย่อมมีอะไรดีอยู่บ้างแม้ไม่มากสักอย่างหนึ่งพึงระลึกถึงส่วนดีอันนั้นของเขาแล้วบรรเทาความโกรธเสีย 7. ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงโอวาทตนบ่อยๆนงเล็บถ้าเป็นพระก็พึงโอวาทว่าสู้อุตสาละโลกียสุขทั้งปวงซึ่งเป็นสิ่งที่ละได้โดยยากมาแล้วฉะนั้นจึงยอมตนให้ตกอยู่ในอำนาจของความโกรธเล่าไปยานใหญ่คนเป็นเวรกันทำทุกข์ให้ท่านที่กายเหตุฉะนั้นท่านจึงลงโทษตนเองที่ใจเล่าความโกรธทำให้ใจของท่านเป็นทุกข์ไม่ใช่หรือวงเล็บเปิดในข้อ7นี้มีความละเอียดน่าสนใจมากยกมาเล็กน้อยพอเป็นตัวอย่างวงเล็บปิด 8. ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้พิจารณาถึงกรรมสักตาคือความที่สัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนใครทำกรรมเช่นไหนไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมเช่นนั้นเองคือจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองเราเป็นผู้โกรธก็จักต้องได้รับผลแห่งความโกรธนี้เองไปยานใหญ่ 9. ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงอนุสรณ์ถึงพระจริยาของพระศาสดาที่เคยทรงลำบากมาเคยทรงทุกข์ทรมานเพราะการกระทำของผู้อื่นมากมายหลายชาติหลายประการแต่หาได้ทรงผูกโกรธหรือผูกเวรต่อผู้ใดไม่เช่นสมัยที่ทรงเป็นช้างรักษาศีลทรงยอมให้ในพรานตัดงาถึง3ครั้งแต่หาได้มีใจพระทุศร้ายในพรานนั้นไม่ในข้อนี้ท่านประมวลมาซึ่งจริยาของพระศาสดามากหลายในอดีตเช่นศีลวาชาดกเรื่องขันติวาทีดาบทจุลธรรมปาลชาดกฉัตรทันตชาดกเรื่องมหากบีในวงเล็บปริญใหญ่เรื่องภูริทัตตชาดกเรื่องจำเปยยกะนาคราชเรื่องสังขปาละนาคราชเป็นต้น 10. ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้พิจารณาถึงความยาวของสังสารวัฏในสังสารวัฏอันยาวนานนี้คนที่ไม่เคยเป็นมารดาบิดาบุตรธิดาพี่น้องพี่หญิงน้องชายน้องหญิงและญาติสายโลหิตมิสหายเป็นไม่มีเขาเป็นศัตรูคู่เวรกับเราในชาตินี้แต่ชาติก่อนๆเขาอาจเคยเป็นมารดาบิดาเป็นต้นผู้มีอุปการะช่วยเหลือเกื้อกูลเราบางทีอาจเคยยอมสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือเราก็ได้11ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงระลึกถึงอานิสงส์ของเมตตาที่พระทศพลทรงแสดงไว้11ประการมีหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นต้น12ถ้ายังไม่หายโกรธอีกท่านสอนให้แยกธาตุคือพิจารณาว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเพียงธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขามันเพียงสักแต่ว่าธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟลมจะโกรธอะไรเล่า 13. ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้เผื่อแผ่แบ่งปันคือให้ของแก่ผู้ที่เราโกรธหรือรับของที่เขาให้หากทำได้ดังนี้ความโกรธเกลียดย่อมระงับไปอย่างแน่นอนท่านแสดงอนุภาพของทานไว้ว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกยังประโยชน์ทุกอย่างให้สำเร็จทายกย่อมบันเทิงด้วยการให้ท่านผู้อ่านจะเห็นว่าวิธีการของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ทันสมัยเพียงใดข้าพเจ้าได้เคยอ่านตำราจิตวิทยาเกี่ยวกับผลร้ายของความโกรธและอุบายเอาชนะความโกรธมาหลายบทหลายสำนวนเห็นว่าไม่ได้เกินคำแนะนำที่ทางพระพุทธศาสนาได้ให้ไว้นี้เลยพระธรรมนั้นเป็นสวาขาธรรมจริงๆ 2. พึงสละความถือตัวความถือตัวแปลมาจากคำว่ามานะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าความทะนงตนส่วนมานะที่คนทั่วไปใช้เช่นจงมานะพยายามนั้นไม่ใช่มานะที่กำลังพูดถึงในที่นี้เพราะเป็นคำมีความหมายเพี้ยนไปคนไทยเข้าใจความหมายไปอีกทางหนึ่งว่าพยายามท่านสอนมาให้มีมานะว่าสูงกว่าเขาเสมอเขาหรือต่ำกว่าเขา
พราะเมื่อถือตัวว่าเขาสูงกว่าก็ทำให้ดูหมิ่นเขาเมื่อถือตัวว่าต่ำกว่าเขาก็อาริษยาเขาหรือแสดงอาการน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อถือตัวว่าเสมอเขาก็อาจเป็นเหตุให้แข่งดีกันแข่งแย่งกันชิงกันเป็นใหญ่หรือยกตนให้เด่นธรรมดามีอยู่ว่าไม่มีใครที่สูงกว่าผู้อื่นหรือมีความรู้ความสามารถดีกว่าผู้อื่นโดยประการทั้งปวงอาจเป็นอย่างนั้นได้คือสูงกว่าหรือมีความรู้ความสามารถมากกว่าก็เพียงในด้านใดด้านหนึ่งคือในบางเรื่องเท่านั้นเช่นกมีความสามารถกว่าขในเรื่องดนตรีแต่ขมีความสามารถมากกว่ากในด้านงานเกษตรดังนี้เป็นต้นแม้คนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็นนายเป็นลูกน้องของกันและกันก็ไม่ได้หมายความว่านายจะมีความสามารถเหนือลูกน้องไปทุกด้านนายอาจมีความสามารถในด้านบริหารแต่เมื่อต้องพิมพ์หนังสือราชการนายอาจสู้เสมียนพิมพ์ไม่ได้หรือเมื่อต้องการกวาดสำนักงานล้างส้วมนายอาจทำให้ดีเท่าพานโรงไม่ได้ดังนี้เป็นต้นคนเรามีความรู้ความสามารถกันไปคนละอย่างเมื่อรวมกันเข้าจึงนำภาระของสังคมไปได้เปรียบเหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ในตัวคนทำให้คนเป็นคนอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามกันควรเห็นว่าทุกคนทำหน้าที่ของตนเพื่อจะลงสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปโดยปกติสัตว์โลกมีอัสมิมานะหรือมานะด้วยกันทุกคนโดยปริยายเบื้องสูงหมายถึงความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราตัวเราหรือที่ท่านเรียกตามสำนวนจิตวิทยาว่าปมเขื่อง superior complex พูดอย่างท่านแอดเลอร์ก็ว่าแอดเลอร์เป็นนักจิตวิทยาศิษย์ของซิกมันด์ฟรอยด์ชาวเวียนนาประเทศออสเตรียมีความรู้สึกที่จะทำตัวให้เด่นเมื่อใดการทำตนให้เด่นนั้นถูกกีดขวางไม่ให้ดำเนินไปเมื่อนั้นปมด้อยก็เกิดขึ้นอันที่จริงปมด้อยก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือปมเขื่องที่ลดลงนั่นเองเหมือนความเย็นคือความร้อนที่ลดลงคนมีปมด้อยในเรื่องใดไม่ได้หมายความว่าปมเขื่องในเรื่องนั้นของเขาจะไม่มีแต่มีอยู่น้อยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อไปเจอคนที่มีปมด้อยในเรื่องนั้นกว่าเขากลับแสดงปมเขื่องได้ทันทีตัวอย่างนักเรียนภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ต่อหน้าครูผู้สอนภาษาอังกฤษเขาจะรู้สึกด้อยเพราะความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาสู้ครูไม่ได้แต่พอรับหน้าครูและอยู่ในหมู่นักเรียนชั้นต่ำกว่าเขากลับมีปมเขื่องในเรื่องภาษาอังกฤษเพราะสามารถทำตนให้เด่นได้อธิบายให้นักเรียนชั้นต่ำกว่าฟังได้อย่างภาคภูมินี่แสดงว่าปมด้อยก็คือปมเขื่องที่ลดลงนั่นเองมิสหายที่คบกันอยู่ได้นานและต่างถูกอกถูกใจกันนั้นก็เพราะต่างฝ่ายต่างก็หล่อเลี้ยงอัสมิมานะหรือปมเขื่องของกันและกันไว้ได้ถ้ายิ่งฝ่ายได้ยอมลดตนลงให้อีโก้ของอีกฝ่ายหนึ่งเด่นขึ้นมากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นที่รักที่ปราณีของฝ่ายนั้นมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าใครไปข่มอัสมิมานะหรือปมเขื่องของเขาเข้าโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมเองเขาก็จะต้องเจ็บใจเห็นเป็นว่าดูถูกกันและต้องเลิกคบกันท่านจะเห็นว่ามานะมีความหมายในชีวิตมนุษย์และสัตว์เพียงใดท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ในเรื่องปมเขื่องส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกรรมชั่วตอนหนึ่งว่าอัสมิมานะหรือความรู้สึกที่เป็นตัวปมเขื่องอันนี้เองเป็นมูลเหตุอันสำคัญชั้นรวมยอดของการทำความชั่วการทำความดีหรือทั้งทำบุญและทำบาปแต่เป็นความตรงกันข้ามกับการเข้าถึงพุทธธรรมหรือนิพพานโดยตรงด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สละเสียมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งสละเสียได้แล้วจะมีความสุขดังที่พระองค์ทรงเปล่งอุทานเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆว่าอัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังสละอัสมิมานะเสียได้นั่นแลเป็นบรมสุขคนที่ต้องทะเลาะวิวาทกันต้องรบปราฆ่าฟันกันก็เพราะกิเลสตัวนี้เป็นมูลเดิมทะละมันได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ละได้ก็จะมีความสุขอย่างยิ่งไม่ต้องเดือดร้อนด้วยเรื่องของ
โรคไร่ไร่ 3. ล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียสังโยชน์แปลว่ากิเลสที่เกี่ยวเกาะหรือน่วงเหนี่ยวสัตว์ไว้ในภพไม่ให้อิสระไปจากภพทรงแสดงไว้10ประการเป็นเบื้องต่ำในวงเล็บโอรัมภาคิยะ 5. เบื้องสูงอุทัมภาคิยะ 5ดังนี้สังโยชน์เบื้องต่ำ5คือ 1. สกายทิฏฐิความเห็นในตัวตนความยึดมั่นในตัวตน 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและในทางดำเนินให้ถึงนิพพาน 3. ศีลัพพตปรามาสความรูปคลำศีลและพรตหรือวัด 4. กามราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งทางใจ 3. ประการแรกพระโสดาบันและพระสกทาคามีละได้ 2. ประการหลังพระอนาคามีละได้สังโยชน์เบื้องสูง5คือ 1. รูปราคะความติดใจในรูปฌานหรือรูปภพ 2. อรูปราคะความติดใจในอรูปฌานหรืออรูปภพ 3. มานะความทะนงตนความถือตัว 4. อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน 5. อวิชชาความไม่รู้ 5 อย่างนี้พระอรหันต์ละได้คำว่าล่วงสังโยชน์ก็คือข้ามพ้นสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้เมื่อข้ามพ้นแล้วย่อมไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กังวลอีกต่อไปด้วยประการฉะนี้ทุกย่อมไม่ตกถึงเขาทุกย่อมไม่ติดตามเขาไม่เบียดเบียนย่ำยีเขาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่พระนางโรหินีพระญาติของพระองค์เองมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางโรหินีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัทสมัยนั้นพระอนุรุทธะเถระไปเมืองกบิลพัทพร้อมด้วยภิกษุบริวาร500รูปพวกพระญาติทราบข่าวการมาของท่านจึงพากันมาหาท่านเว้นแต่พระนางโรหินีพระเถระเมื่อไม่เห็นพระนางจึงถามพระญาติว่าพระนางโรหินีไปไหนท่านทราบจากพระญาติว่าพระนางโรหินีไม่เสด็จมาเพราะความละอายที่เป็นโรคผิวหนังพระเถระจึงให้เชิญพระนางมาและแนะนำให้ทรงทำบุญทำอย่างไรท่านพระนางตรัสถามพระพี่ชายวงเล็บเปิดพระนางโรหินีเป็นพระน้องนางของพระอนุรุทธะมีพี่น้อง3คนด้วยกันคือมหานามอนุรุทธะและโรหินีทรงเป็นพระราชโอรสธิดาของอมิโตทนะพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะวงเล็บปิดพระเถระจึงบอกอุบายให้ว่าให้สละเครื่องประดับออกจำหน่ายได้เงินมาเท่าใดให้นำมาทำโรงฉันสำหรับภิกษุสงฆ์ขอให้พระญาติที่เป็นชายช่วยกันดำเนินการสร้างโรงฉันให้เรียบร้อยพระนางโรหินีขายเครื่องประดับได้กหาปณะมาหมื่นกหาปณะทรงสละให้สร้างโรงฉันทั้งหมดทำเป็น2ชั้นเมื่อเสร็จแล้วพระนางได้ปัดกวาดโรงฉันเป็นประจำตั้งน้ำฉันน้ำใช้ถวายโภชนียะขาธนียาอาหารแก่ภิกษุสงฆ์โรคผิวหนังของนางค่อยๆหายไปทีละน้อย ด้วยอาศัยให้บุญช่วยต่อมาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนมากเสด็จมาเสวยที่โรงอาหารของพระนางโรหินีเสวยเสร็จแล้วตรัสถามหาเจ้าของทานเมื่อพระนางโรหินีมาเฝ้าแล้วจึงตรัสถามว่าทราบไหมว่าโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นนั้นเพราะอะไรพระนางทูลตอบว่าไม่ทราบพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเกิดขึ้นเพราะความโกรธหม่อมฉันทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าข้าพระนางทูลถามพระศาสดาจึงทรงแสดงปุพกรรมของพระนางโรหินีดังนี้ปุพกรรมของพระนางโรหินีความว่าในอดีตการพระนางโรหินีเกิดเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพราณสีมีจิตริษยาหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งของพระราชาจึงทำเองด้วยให้คนอื่นทำด้วยซึ่งกรรมคือการเอาผงเต่าร้างหรือหมามุ่ยใหญ่โรยลงที่ตัวของหญิงนักฟ้อนนั้นเป็นทนองเย้ยหยันเล่นและให้คนเอาผงเต่าร้างไปโปรยไว้บนที่นอนของหญิงนักฟ้อนนั้นหญิงนักฟ้อนคันมากเป็นผื่นผู้พองขึ้นมาทันทีได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส
นี่คือปุพกรรมของพระนางโรหินีพระศาสดาทรงเล่าเรื่องนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าบุคคลพึงละความโกรธพึงสละความถือตัวเสียเป็นต้นตามที่พรรณนามาแล้วแต่ต้นพระนางโรหินีสดับพระธรรมเทศนาแล้วดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลมีสรีระเกลี้ยงกล่าวดังทองคำในขณะนั้นเองจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในภพดาวดึงส์เป็นเทพธิดาที่รูปงามมากจนเทพบุตร4องค์ต้องแย่งกันไม่อาจตกลงกันได้จึงพากันไปหาท้าวสักกะจอมเทพแห่งชั้นดาวดึงส์ให้ช่วยตัดสินท้าวสักกะถามทีละองค์ว่ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นนางองค์ที่1ทูลว่าใจเต้นเหมือนกลองศึกยามสงครามองค์ที่2ทูลว่าใจแล่นไปเร็วเหมือนกระแสน้ำที่ตกจากภูเขาองค์ที่3ว่าตาของเขาเหมือนตาปูองค์ที่4ว่าใจของเขาหวั่นไหวเหมือนธงบนยอดเจดีย์ท้าวสกะเห็นนางแล้วรักเหมือนกันจึงกล่าวว่าความรู้สึกของท่านทั้งหลายยังพอระงับได้ก่อนแต่ฉันเองถ้ามันได้ดังจะต้องตายเอาทีเดียวเพราะฉะนั้นจงให้ฉันเถอะเทพบุตรทั้ง4จึงพร้อมใจกันถวายนางแก่ท้าวสกะปรากฏว่านางเป็นที่รักที่พอพระทัยของท้าวสกะยิ่งนัก